ครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็ศรัทธากัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมทุกคนวันนี้วันที่21พฤษภาคม2566เอากับวันอาทิตย์เนาะวันนี้เนาะวันนี้วัดป่าคณะสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ได้ไปรับนิมนต์บิณฑบาตที่อำเภอบุญทลิกการกราบนิมนต์ของในอำเภอแล้วก็มาแล้วด้วยการนิมนต์ของนายอำเภอบุญทลิกและผู้กำกับสพอ.อำเภอบุญทลิกเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะชาวอำเภอบุญทลิกพ่อค้าประชาชนก็จะได้ใส่บาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ถือเป็นความดีเป็นกุศลฮะวันนี้ทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ยินดีต้อนรับแม่ชีอีก3คนที่บวชวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มแถวตีกลับเข้ามาแล้วเพราะว่าคงถึงตรงเงี้ยมั้งชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มีแม่ชีจำนวนมากมีพระสงฆ์จำนวนมากก็เป็นการทำอะไรก็นานหน่อยเนาะเพราะมีคนเยอะเมื่อมีคนเยอะมันไม่ได้มาอยู่เฉยๆมันไม่กินด้วยเนาะกินแล้วขี้ด้วยนี่คือคนเนาะประวัติมานังหมุนเวียนเข้าแล้วไม่ออกนี่ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายเนาะชาติหมุนเวียนประวัติมานังแล้ววันที่23นี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จะบวชพระอีกจำนวน9รูปเพิ่งบวชไปตอนวันที่19 15รูปแล้วบวชวันที่23อีก9รูปที่เห็นนั่งฉันข้าวอยู่นี้ยังไม่ใช่นะยังมีอยู่ข้างในฉันข้าวอยู่ศาลาข้างในอีกเยอะเลยพระคือที่นั่งไม่พอกันแล้วต่อศาลาไม่ได้เพราะว่าต้องทุบส้วมแล้วจะเป็นกรรมของกูที่พูดเรื่องทุบส้วมไม่รู้เนาะกูยังว่าคิดไปคิดมาอยู่เนี่ยไม่พูดไปแล้วก็ตัดพูดไปแล้วก็ตัดเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ดีมันซื้อมาก็เหมือนเดิมมันแหละพระภิกษุที่นั่งไม่พอก็ไปฉันที่ศาลา
ศาลาที่พักศพเนาะแล้วก็ที่ล้างบาตรด้วยก็คงมีนะคือสลับกันคือมันที่นั่งไม่พอกันอาสงไม่พอถ้าหลวงตาต่ออีกก็ต้องรื้อทุบส้วมหรืออะไรหลายๆอย่างนะหลวงตาก็เลยว่ารู้จะเป็นกรรมของกูเนาะกูพูดถึงเรื่องทุบส้วมแล้วจะเข้าเนื้อตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้กำลังตัดสินใจอยู่ฮะฮะเนาะคืนนี้ก็มีประเด็นกรณีหลวงตาโดนคณะสงฆ์จะตรวจสอบอะไรอย่างประมาณนี้แล้วก็มีทาง YouTube พูดถึงหลวงตาที่จะมาตรวจสอบเขาก็พูดถึงบางทีเนาะมันก็มีหลายประเภทพระก็เอาคนทำเนาะพระจะโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนหลวงตาเคยพูดหลายครั้งไม่มีพระปลอมหรอกมีแต่คนปลอมเป็นพระนะบวชมาแล้วไม่ได้ฝึกได้หัดความอิจฉาความริษยาเขายิ่งสะสมยิ่งมีอำนาจก็จะใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้วยความรู้แก่อำนาจหรืออัตตาตัวตนนั้นโอ้มันมีเวลาด้วยเหรอพูดไปก็จัดไปพูดไปก็จัดไปไม่รู้กูพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้ฮะหลวงตาก็โดนแล้วก็มียูทูบเบอร์ก็ออกมาแสดงความเห็นเรื่องหลวงตากรณีหลวงตาสินทรัพย์ว่างั้นส่วนคณะสงฆ์ท่านก็แบบมันมีอะไรหลายๆอย่างแต่ก็เรื่องก็ยุติคือไม่ตรวจสอบอะไรไม่อะไรเลยยกเลิกว่างั้นแต่ว่ายุติแล้วอย่างเงี้ยเนาะคือทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ทำหนังสือไว้ชี้แจงทุกกรณีเนาะแต่ทีนี้การตรวจสอบมันก็ต้องมีเจ้าภาพจริงไหมต้องมีผู้เสียหายหรือมีโจทย์นั่นเองถ้าจะมีจำเลยไม่มีโจทย์เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอฮะเพราะฉะนั้นคนไหนตั้งขึ้นก็คนนั้นเป็นโจทย์จริงไหมล่ะหลวงตาก็
พูดถึงก็ลองว่าถ้าทางครูบาอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเป็นโจทย์หรือสำนักงานพุทธเป็นโจทย์หรืออำเภอสิรินธรคณะเจ้าคณะอำเภอสิรินธรบุญทริกเป็นโจทย์สามโจทย์คือจองกฐินว่ากันเถอะเป็นเจ้าภาพกฐินเองใช่ไหมเราก็ถามเนาะเราก็จะได้ทำหนังสือชี้แจงนะท่านบอกว่าท่านไม่ใช่โจทย์เอาไม่ใช่โจทย์แล้วจะตรวจสอบเรื่องอะไรใครก็ไม่เอาฮะปฏิเสธแล้วจะเรียกกลุ่มประชุมมีให้ไปข้อกล่าวหาเรื่องอะไรอ่ะจริงไหมหลวงตาก็ว่าอย่างเงี้ยนะมันต้องมีผู้เสียหายมีโจทย์จริงไหมเอาไปเอามาก็โยนกันไปโยนกันมาเนาะนี่ยังจะหาว่ากูมีอิทธิพลก็ไม่ใช่นะกูว่ามันดีนะที่ได้มาตรวจสอบกูจะได้บริสุทธิ์ไงจริงไหมล่ะคนเราก็ได้รู้เรื่องรู้ราววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยไม่มีที่รับใครมาก็มาได้มึงจะมาสืบสวนสอบสวนมาเป็นสายลับที่นี่ก็มานะให้กูบวชให้กูก็เอานะบอกว่าผมมาสืบนะผมว่าเงี้ยนะผมมาสืบสืบราชการลับว่าไงก็มาเนาะมาเถอะนะนะเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมนะไม่มีนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ใช่คนโง่ที่จะไปทำลายตัวเองบวชมาในหวังพึ่งศีลพึ่งพังธรรมเพื่อนำตนออกจากพ้นทุกข์นะไม่โง่ที่จะบวชมาทำร้ายตัวเองขนาดนั้นหรอกเนาะนะยิ่งครูบาอาจารย์มาตรวจสอบมาเยี่ยมนะยิ่งเป็นการดีเราจะได้จะได้รู้จักพวกเราเนาะเนี่ยวัดเราไม่เคยปิดประตูตลอด24ชั่วโมงคนมาจากไหนเราไม่เคยตรวจสอบว่าเอาบัตรประชาชนเอานี่มาเลยนักสืบราชการลับก็มาได้นะมาเลยทุกที่ทุกนั้นโจรก็เข้าได้วัดเนี่ยนะจริงไหมกรรมคือการกระทำย่อมส่งผลของผู้กระทำจริงไหมนี่ศาสนาพุทธสอนมาแบบนี้ถ้าหลวงตาได้กระทำกรรมอันหยาบช้าก็ไม่สมควรแล้วล่ะจริงไหมและไม่ต้องให้คนอื่นตรวจสอบแล้วหลวงตาเนี่ยหลวงตาตรวจสอบจากตัวเองอยู่ทุกวินาทีด้วยตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ตรวจสอบธรรมดานะตรวจสอบลงสู่จิตสู่ใจตัวเองนะอย่าไปว่าจะทำร้ายคนอื่นเลยแม้จะความคิดนะคิดไม่ดีก็ไม่มีคิดดีก็ไม่มีมันจะเรียกว่าพระสิ้นคิดเหรอฮะแล้วมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นได้อย่างไรอันนี้ตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่มีคนมาช่วยตรวจสอบเพิ่มขึ้นก็ยิ่งดีจริงไหมล่ะจริงไหมแต่กรรมคือการกระทำผู้ใดทำยังไงผู้ใดก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นๆใช่ไหมล่ะแม้แต่ทางธรรมทางโลกมันก็เหมือนกันจริงไหมหลวงตาก็พูดอย่างเงี้ยนะถามมาว่าถ้ามีพระมาโจทย์ตามท่านตาไม่รู้จักพระที่มาโจทย์ก็ต้องรับอาบัติที่โจทย์นั้นจริงไหมล่ะก็เหมือนหลวงตาไม่มีความผิดมาโจทย์หลวงตาก็มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบพวกท่านก็เหมือนกันจริงไหมล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็เป็นธรรมไม่ใช่เหรอฮะจริงไหมล่ะก็หลวงตาเสียหายไปแล้วนี่เนาะจริงไหมล่ะจริงไหมเห็นไหมพวกเขาฟ้องกันเรียกร้องความเสียหายหมิ่นประมาทร้อยล้านอย่างเงี้ยพวกนั้นยังไม่ดังเท่าหลวงตาเลยนะเขายังฟ้องร้อยล้านเลยกูดังขนาดนี้กูต้องของร้อยล้านแล้วล่ะจริงไหมล่ะ
จริงไหมมันต้องดูนะเหมือนกับรถเบนซ์รถ BM อย่างเงี้ยจริงไหมราคามันก็ต่างกันกับรถอิซูซุอย่างเงี้ยจริงไหมจริงไหมล่ะของแบรนด์เนมก็ธรรมดานะนะจริงไหมล่ะมันก็ต้องแพงหน่อยเนาะจริงไหมล่ะของดีมันจะขายถูกๆได้ยังไงมันต้องคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มราคาสิจริงไหมแหมนะในกรณีที่ว่าหลวงตาให้สินบนให้สินบนต้องถ่ายรูปออกสื่อในหน้าสินบนใช่มันบนไงกูเพิ่งลืมว่าสินบนเนี่ยเขามอบให้แล้วถ่ายภาพนี่เรียกว่าสินบนส่วนยัดใต้โต๊ะนี่เขาว่าสินล่างเหรอฮะโอ้ยเนาะสร้างภาพมึงมาสร้างเอาสิมันไม่บ้าหรอกฮะเมื่อเช้าเนี่ยก็บริจาคไปเพราะอะไรล่ะเขาจะไปมุงหลังคาฝนตกแล้วมันรั่วสถานีตำรวจไปของบประมาณกับใครก็ไม่ได้กว่าจะของบประมาณอนุมัติมาก็ปีหน้าอย่างเงี้ยปีนี้ก็รั่วหมดโรงพักอ่ะนะกูก็เพิ่งว่ารู้ว่าเครื่องรุ่นใหม่ซื้อมาเนี่ยต้องมีคนนั่งอยู่เปิดปิดใหม่อยู่เรื่อยๆว่างั้นโอ้ซื้อที่ไหนว่ารุ่นเนี้ยฮะพูดไปสักพักก็ต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่อย่างเงี้ยนะโอ้มันเตือนสติคนที่พูดเนาะมันตรวจสอบคนที่พูดแม้จากเครื่องก็นะแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยฮะฮะจะไปให้คนหนังไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่อย่างเงี้ยนะฮะอีกแล้วโอ้ยเนาะแกพูดแต่เวลาตอนเช้าเนาะกูไม่รู้จะพูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมหมดแล้วตั้งใจรับพรอภิวาทนาสิริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ